ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกฝันต่อไปสมชายติงเงินดิจิตอลวอลเล็ตฟังดูแล้ววังเวงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีนะครับโอ้โหเอาออกมาแถลงข่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายๆคนฟังบอกเฮ้ยแถลงว่าไตรมาส4เนี่ยนะครับได้เงินอย่างแน่นอนหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยครับว่ายังอาจจะไม่ได้นะครับเพราะเราลองฟังดูทั้งหมดนะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นการบอกนะครับว่าไอ้เงินน่ะจะได้มาจากไหนจากปี67จากปี68จากธกส.จะเอามาเหมือนกับที่ผ่านมา4ครั้งก็พูดแบบนี้แหละครับเงินจะได้จากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ถึงเวลาแต่ครับถึงเวลาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ก็ต้องไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยอ้างสารพัดครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมบอกเลยรอกแล้วรอกอยู่และกำลังจะรอกต่อนะครับถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาปี67มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับปี68นี่อาจจะได้เลยเพราะอะไรครับเพราะกู้งบขาดดุลนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีโครงการนี้แม่มาแจกโครงการนี้ก็ไม่ต้องกู้อีกต้องนะครับแสนฟ้าล้านไม่ต้องกู้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและของธกส.ก็ต้องไปดูไปตีความอีกครับไปตีลังกาตีความอีกครับว่ายังไงเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ตีความเข้าข้างตัวเองเหมือนกับประเทศไม่ได้วิกฤตก็บอกว่าวิกฤตนั่นแหละครับนี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลทำเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่านะครับไตรมาส4จะได้เงินไม่ใช่ครับอาจจะไม่ได้เพราะแต่งเงินที่มาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ตามนั้นแต่พูดนะครับให้ประชาชนดีใจก่อนนะครับเหมือนกับ4ครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5รอดูครับว่าจะมีครั้งที่6หรือเปล่าฝันต่อไปสมชัยติงเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับฟังดูวังเวงเมื่อวันที่10เมษายน257นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการนะครับเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้กล่าวถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตงบประมาณ500ล้านบาทว่าวันนี้ยังคงฝันต่อเพราะแหล่งที่มาของงบประมาณมาจาก3แหล่งคือกู้เพิ่มจากงบประมาณปี2568จำนวน 1.5 แสนล้านกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.อีกจำนวน 1.75 แสนล้านและจากเงินเหลือจ่ายนะครับส่วนราชการและงบกลางปี67อีก 1.75 แสนล้านส่วนปีงบประมาณ68คือเงินกู้ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณพ.ศ.2568ซึ่งพ.ร.บ.งบประมาณปี2568ยังอยู่ในการจัดทำนายสมชัยยังกล่าวต่ออีกว่าเงินกู้จากธกส.เป็นการใช้นโยบายกึ่งการคลังโดยใช้รัฐวิสาหกิจช่วยจ่ายเงินไปก่อนรัฐบาลจะต้องใช้คืนพร้อมกับดอกเบี้ยซึ่งปลัดกระทรวงการคลังไม่ตอบผู้สื่อข่าวว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วจะใช้คืนในกี่ปีสำหรับเงินเหลือจ่ายของส่วนราชการและจากงบกลางปี67จะมีหรือไม่ต้องรอถึงเดือนกันยาถึงจะรู้ผลนะครับการแถลงวันนี้บอกว่าประชาชนจะได้ใช้เงินจริงในเดือนตุลาคม67นะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยประมาณ3เดือนนี้แหละแต่ต้องซื้อกับร้านค้ารายย่อยในอำเภอโดยร้านค้ารายย่อยต้องออกเงินซื้อสินค้าไปก่อนเมื่อร้านค้าได้เงินนี้จะต้อนมาแล้วไม่สามารถนำไปเบิกเงินสดจากภาครัฐได้แต่ต้องไปซื้อของจากร้านค้าใหญ่มาทดแทนสินค้าเดิมร้านค้าใหญ่ได้เงินนี้จะต้อนแล้วนะครับจึงจะมาเบิกกับรัฐได้ฟังดูวังเวงไม่แตกต่างจากเดิมนายสมชัยกล่าวนี่แหละครับคือข้อมูลก็ถึงได้บอกไงครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนนโยบายนี้ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกและผมก็ย้ำคำเดิมว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยช่วยนโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยๆไม่ได้คิดมารอบคอบไม่ได้คิดมาถี่ถ้วนไม่ได้คิดมาอะไรเลยแรงที่มาของเงินก็ไปทำมาข้างหน้านะครับนโยบายนี้นะครับคิดขึ้นมาเพื่อการหาเสียงเพื่อการโฆษณาเท่านั้นหรือเปล่ามันเป็นการโฆษณาเพราะจริงๆท่านนโยบายนี้คิดมาอย่างรอบคอบไม่ได้คิดมาอย่างช่วยๆนโยบายนี้เมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วก็สามารถทำได้ทันทีถูกต้องไหมแต่วันนี้นโยบายนี้คิดมาแบบช่วยๆมโนเอาว่าจะเอาเงินมาจากตรงนั้นเอาเงินมาจากตรงนี้เอาเงินมาจากตรงนั้นจะเอาเงินมาจากตรงนี้มโนเอาไปเองนะถ้าวันนี้นะครับนโยบายนี้ลองไปดูข้อกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมาติดข้อกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ติดเพราะคนค้านไม่ติดเพราะองค์กรอิสระไม่ได้ติดเพราะฝ่ายค้านหรืออะไรเลยเพราะถ้าบอกว่าวันนี้นะครับฝ่ายค้านออกมาค้านเนี่ยเพราะคนนู้นคนมาค้านเนี่ยทำให้นโยบายของรัฐบาลเดินต่อไม่ได้ทำให้รัฐบาลช้าหรือทำให้นโยบายของรัฐบาลไปต่อไม่ได้ผมบอกเลยถ้าเป็นแบบนี้นะและถ้าคุณคิดแบบนี้จริงแสดงว่าคุณกำลังยอมรับว่ารัฐบาลนี้กระจอกรัฐบาลนี้ไร้สมองรัฐบาลนี้ไร้ประสิทธิภาพเพราะแค่ฝ่ายค้านเพียงไม่กี่เสียงมาค้านนโยบายของรัฐบาลได้จนรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้ผมบอกเลยโคตรกระจอกเลยครับ
โคตรกระจอกกระจอกสิ้นดีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านโยบายนี้ที่ทำไม่ได้เพราะพรรคเพื่อไทยคิดนโยบายมาแบบชุยๆคิดนโยบายไม่รอบคอบและบอกได้เลยครับว่าไตรมาส4อย่าคิดว่าจะได้ครับเพราะถ้าดูจากนะครับกรอบวงเงินที่บอกปี67ปี68นะครับธกส.ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วนะครับไม่ได้มีเงินอยู่แล้วนะครับยังครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูครับบอกได้เลยครับหลอกแล้วหลอกอยู่หลอกต่อฝันแล้วฝันอยู่ฝันต่อไปแล้วกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ